BEQ กรุ๊ปจับมือโรงพยาบาลโมเจริมเดินหน้าสู่ผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลกในปี2568เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันครั้งสำคัญค่ะในการยกระดับนวัตกรรมการปลูกผมค่ะล่าสุด BEQ กรุ๊ปค่ะจับมือโมเจริมค่ะโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ค่ะในด้านผู้นำการปลูกผมค่ะลงนาม MOU เพื่อสร้างความร่วมมือกันค่ะในการส่งเสริมทักษะค่ะเทคนิคองค์ความรู้ด้านวิชาการค่ะรวมถึงการพัฒนางานวิจัยค่ะและเทคโนโลยีด้านการแพทย์ปลูกผมค่ะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลกค่ะในปี2568โดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BEQ Group ค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์ทวังจุงอุกค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลโมเจริมค่ะและนายแพทย์เนติทัศน์ชินอ่อนค่ะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมธุรกิจทางการแพทย์ภาวิคอนเมดิเนสอะคาเดมี่ค่ะร่วมพูดคุยในรายละเอียดถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะที่จะร่วมกันผลักดันค่ะให้ตลาดปลูกผมค่ะมีการเติบโตค่ะปัจจุบันตลาดปลูกผมในประเทศไทยค่ะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบริษัทในเครือค่ะปี2566คาดว่าจะเติบโต 20% ค่ะโดย BEQ Group ค่ะมีแผนที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆค่ะโดยมีเป้าหมาย Hair Restoration Center ที่ยั่งยืนค่ะโดยโครงการนี้ค่ะจะเริ่มในปี2566ถึง2568ซึ่งจะทำให้มูลค่าธุรกิจในกลุ่ม BEQ Group เพิ่มขึ้นค่ะโดยจะมีมูลค่า 1,400 ล้านบาทค่ะและภายใน5ปีค่ะตั้งเป้าเป็นที่1ค่ะในด้านการปลูกผมค่ะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะครบวงจรของเอเชียอีกด้วยค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็ เราจะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมการปลูกผมเนี่ยให้ไปสู่ระดับนานาชาตินะครับโดยเริ่มจากที่เราได้ร่วมมือกับทางโมเจริมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในเกาหลีนะครับ26ปีของประสบการณ์เขากว่า 120,000 เคสที่เป็น success case นะครับจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ทางด้านนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ในอนาคตได้ด้วยครับความต้องการการปลูกผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันเรามองอย่างนี้ครับว่าใน1เดือนเนี่ยจะมีคนไข้เนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ย30ถึง50เคสเนี่ยครับเข้ามารับบริการกับเราหลักๆครับคือเราต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับพัฒนาเทคนิคต่างๆนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการดูแลคนไข้การรักษาคนไข้นะครับการออกแบบแนวไรผมตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการการปลูกผมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสำคัญเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการปลูกผมโลกด้วยนะครับเป้าหมายนะครับอันดับแรกคือผมต้องการให้องค์กร2องค์กรนะครับประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของการทำ MOU ในครั้งนี้นะครับคือ1ครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นนะครับสำคัญคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับแพทย์มากๆแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้มากๆเช่นกันเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนไข้มีความรู้มากเพียงพอรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้รับสิ่งที่เขากำลังจะทำมีข้อดีข้อเสียอะไรคุณหมอสามารถทำได้ตามสิ่งที่คนไข้คาดหวังได้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยครับความพึงพอใจเลยครับผมคนไข้จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีโน้ตฮาวที่ดีเรามีทักษะที่ดีเรามีการให้ข้อมูลที่ดีคนไข้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันทำให้ BQ เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดปลูกผมในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกครับที่จริงเราไม่รู้จักมันที่ก็สังเกตเห็นนั่นคือ모발 이식, 그 태국은 모발 이식 성장기가 시작되는 단계고요. 한국은 지금 그 성장기의 말에 있는 단계입니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 한국에서 그 경험한 것들을 이제 태국에서 이제 시작하니까 그런 부분에서 협력해서 선제적으로 우리 BQ 그룹이 나가는 데 도움이 될 것 같다. 그렇게. ใจที่ทำให้เกิดการผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่อย่างที่เราเห็นการเกิดรังแคนะครับการที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะนะครับหรือแม้การใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผมการดัดยืดย้อมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจัยหลักเลยครับที่คนไข้เข้ามาหาหมอหรือเข้ามารักษากันก็คือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมซึ่งมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและจำนวนเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลก
เกิดจากสาเหตุนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า 50% ของคนผู้ชายเนี่ยเป็นเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนล้านเหมือนคุณช้างเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะกันเพราะว่าจะมีลักษณะ M shape ก่อนแล้วบริเวณผมด้านบนเนี่ยมีการเป็นเหมือนไข่ดาวเราเห็นกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมแต่เพศหญิงก็เจอได้เช่นกันครับต้องบอกว่านอกจากประเทศเราเองที่คนไข้จะเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหมอไปดูงานที่ประเทศเกาหลีวันนึงเขาปลูกผมวันละ30เคสและมีแบบนี้ทุกวันดังนั้นให้คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนผมคิดว่าวันนี้เป็นก้าวที่สำคัญของวงการปลูกผมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้วงการปลูกผมในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับมีศักยภาพมีฝีมือที่ดีมีการให้บริการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นผลลัพธ์ในการรักษาของคนไข้ก็ดีมากขึ้นนะครับหากใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากหรืออยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ BQ Group ได้นะครับ